ผมคิดว่ามันมีเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นผลทางจิตวิทยาเหมือนกันก็คือการประกาศ IO และไล่พูดแต่เรื่องว่าตกลงอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะทำให้หนีหรือทำให้ประชาชนลืมไปว่าเรื่องสำคัญที่สุดก็คือคนเนี่ยติดเชื้อวันหนึ่งเกือบหมื่นแล้วมันทำให้ทุกคนรู้สึกชาชินกับเรื่องนั้นใช่ไหมแล้วกลายเป็นรัฐบาลก็ไปทำเรื่องอื่นแล้วก็มาทำเหมือนใช้อำนาจว่าฉันคือผู้มีอำนาจอำนาจของเขาไม่ใช่อำนาจในการแก้ปัญหานะเป็นอำนาจในการอนุมัติให้ใครทำอะไรได้แค่ไหนเว้ยสังเกตดีๆว่ามันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งพอออกกฎหมายอย่างนี้เสร็จเขากลับมามีอำนาจเลยเพราะเขามีอำนาจบอกว่าใครไปได้ถึงกี่โมงตรงไหนทำอะไรได้บ้างเว้ยทั้งที่ก่อนหน้านี้เรามีอำนาจในการทวงถามเขาเห็นป่ะพอจังหวะปุ๊บเนี่ยเมื่อวานออกมายืนเลยออกมายืนเลยนายแพทย์ทวีศรีใช่ไหมออกมาเลยแล้วก็มาพูดทำอันนี้ได้ทำอันนั้นได้คือก่อนหน้านั้นน่ะคุณโดนทุกอย่างถาโถมพอคุณพลิกสถานการณ์มาออกคำสั่ง ออกคำสั่งจำกัดสิทธิ์ของพวกเราเสร็จเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนไม่ต้องรับผิดชอบว่าตกลงมีปัญหาเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็มันแก้ปัญหาไปว่าเป็นโฮมไอโซเลชันอ้าวก็ไม่ต้องห่วงเรื่องโรงพยาบาลมากนะคือมันเหมือนทุกอย่างถูกปัดออกจากตัวถึงขนาดกองเชียร์ยังต้องออกมาออกแรงอ่ะคุณจะให้ว่ายังไงฮะขนาดกองเชียร์เนี่ยกองเชียร์ต้องออกมาออกแรงด้วยเนี่ยนะครับมันถึงขั้นที่มันทนไม่ไหวแล้วกองเชียร์ต้องออกมาช่วยแล้วฮะคือกองเชียร์ยังเหนื่อยมันเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่ากองเชียร์เหนื่อยนี่ผมอยากย้อนกลับประเด็นหนึ่งนะครับว่าผมคิดว่ามันมีเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นผลทางจิตวิทยาเหมือนกันก็คือการประกาศ IO และไล่พูดแต่เรื่องว่าตกลงอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะทำให้หนีหรือทำให้ประชาชนลืมไปว่าเรื่องสำคัญที่สุดก็คือคนเนี่ยติดเชื้อวันหนึ่งเกือบหมื่นแล้วมันทำให้ทุกคนรู้สึกชาชินกับเรื่องนั้นใช่ไหมแล้วกลายเป็นรัฐบาลก็ไปทำเรื่องอื่นแล้วก็มาทำเหมือนใช้อำนาจว่าฉันคือผู้มีอำนาจอำนาจของเขาไม่ใช่อำนาจในการแก้ปัญหานะเป็นอำนาจในการอนุมัติให้ใครทำอะไรได้แค่ไหนเว้ยสังเกตดีๆว่ามันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งพอออกกฎหมายอย่างนี้เสร็จเขากลับมามีอำนาจเลยเพราะเขามีอำนาจบอกว่าใครไปได้ถึงกี่โมงตรงไหนทำอะไรได้บ้างเว้ยทั้งที่ก่อนหน้านี้เรามีอำนาจในการทวงถามเขาเห็นป่ะพอจังหวะปุ๊บเนี่ยเมื่อวานออกมายืนเลยออกมายืนเลยนายแพทย์ทวีศรีใช่ไหมออกมาเลยแล้วก็มาพูดทำอันนี้ได้ทำอันนั้นได้คือก่อนหน้านั้นน่ะคุณโดนทุกอย่างถาโถมพอคุณพลิกสถานการณ์มาออกคำสั่ง ออกคำสั่งจำกัดสิทธิ์ของพวกเราเสร็จเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนไม่ต้องรับผิดชอบว่าตกลงมีปัญหาเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็มันแก้ปัญหาไปว่าเป็นโฮมไอโซเลชันอ้าวก็ไม่ต้องห่วงเรื่องโรงพยาบาลมากนะคือมันเหมือนทุกอย่างมันถูกปัดออกจากตัวเราเนี่ยเราต้องระวังในการจับอเจนดานี้ให้ดีนะครับก็บริหารกันแบบนี้มาตลอดครับ